เราลองมาจัดโจทย์กันนะจากข้อ C นี้นะก็เป็นการบอกใบ้แล้วแหละว่าอะไรเป็นตัวแปรต้นอะไรเป็นตัวแปรตามนะครับอย่างเงี้ยก็แปลว่าไอ้ระยะห่างนะครับระหว่างจักรยานกับรถที่วิ่งผ่านไปมาเนี่ยอันนี้เป็นตัวแปรต้นแน่ๆใช่ไหมเพราะว่าเขาถามมาแล้วนี่ว่าเอ๊ะถ้าเกิดอยากได้ระยะห่างระหว่างจักรยานกับรถยนต์นี่นะ2 เมตรนะเราต้องสร้างเลนจักรยานกว้างเท่าไหร่ก็แปลว่าไอ้เลนจักรยานนี่เป็นตัวแปรตามใช่ไหมครับนั้นก็แปลว่าไอ้บรรทัดบนเนี่ยคือตัวแปรต้นนะครับไอ้บรรทัดล่างคือตัวแปรตามนะครับก็ข้างบนเป็น x ข้างล่างเป็น y นะครับผมก็เขียนอย่างนี้ผมเอาชีทเก่ามาลองเล่นดูนะแต่เดี๋ยวก็คือเนี่ยบรรดาพวกนี้เดี๋ยวจะสร้างขึ้นมาใหม่ให้ดูนะครับเดี๋ยวลบทิ้งไปได้อันนี้สบายมากเดี๋ยวสร้างใหม่ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวสร้างใหม่ได้บรรดาพวกนี้อ๋อเดี๋ยวมันจะขึ้นมาจากตรงนี้เนาะโอเคอ่ะค้างไว้ก่อนแล้วผมจะไล่เขียนให้ดูนะครับกำหนดนะครับตัวแปร x นะครับเป็นตัวแปรอิสระใช่ไหมเป็นตัวแปรต้นนะครับ independent variable ก็มันจะเป็นอะไรนะเป็นdistance ใช่ไหม between bikes and passing cars นะส่วน y เป็นตัวแปรตามนะครับเป็นตัวแปรไม่อิสระนะตัวแปรที่ขึ้นอยู่กับคนอื่นนะครับแปรตรงตัวนะ dependent variable ก็คือตัวแปรที่ขึ้นอยู่กับคนอื่นเขานะครับคืออะไรเอ่ยคือbike lane withนะครับก็คือเป็นความกว้างของเลนจักรยานนะครับเดี๋ยวขอย่อหน่อยนะเดี๋ยวขอลอกตัวเลขก่อนผมก็จะลอกตัวเลขลงไปนะครับแหมไม่เรียงน้อยไปมากมากไปน้อยเลยเนี่ย 2.4 โอ้เดี๋ยวนะเอาพาร์ทิชั่น1ตำแหน่งนะครับ 2.4 1.52.4 1.8 1.8 2.9 1.2 3อ้าวไม่พอซะละต้องแทรกเฮ้ยทำไมไปซะเยอะเลยเดี๋ยวอ๋อ insert shift cell right 1.2 แล้วก็3แล้วก็ 1.2 นะครับตรงนี้ลอกอีก 2.9 2.1 3 1 1.8 1.7 ดูด้วยนะคีย์ผิดหรือเปล่านะเนี่ยดูด้วยนะครับโอเคอ่ะมีกี่จุดข้อมูลแล้วเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับอ่ะผมก็ใส่จำนวนจุดข้อมูลเป็น9ไปก่อนเพราะเดี๋ยวจำนวนข้อมูลนี้เดี๋ยวมันจะต้องเอาไปใช้ในการคำนวณพวกสัมประสิทธิ์ของโมเดลนะครับทีนี้ตัวเรื่องนี้ครับเรื่อง linear regression เนี่ยอันนี้ไปดูในคลิปสอนเอานะครับแต่ว่าจะวิ่งให้ดูเร็วๆนะครับเนี่ยเวลาเราไล่นะครับก็คือจุดประสงค์ของเราอ่ะเราอยากจะได้ error กำลัง2น้อยที่สุดใช่ไหมผลรวมของ error กำลัง2น้อยที่สุดนะครับผลรวมก็คือซิกมาใช่ไหม error คือตัว e นี่นะยกจับยกกำลัง2นะครับถามว่า e คืออะไร e ก็คือ y จริงลบด้วย y คำนวณ นะครับ y คำนวณมาจากไหนคำนวณมาจากสมการเส้นตรงนะครับสมการเส้นตรงหน้าตาเป็นยังไงก็ถ้าเด็กๆ เราเรียนมาคือ y เท่ากับ ax บวก b อะไรเงี้ยใช่ไหม y เท่ากับ mx บวก b อะไรแบบนี้แต่ว่าในเนี้ยในตำรานี้มันก็จะใช้คอนเวนชันนี้นะครับใช้ธรรมเนียมปฏิบัติแบบนี้ y เท่ากับ a 0บวก a 1 x นะครับ a 1ก็จะเป็นความชันใช่ไหมเป็นสโลปนะครับส่วน a 0ก็เป็นจุดตัดแกน y ใช่ไหมที่ถ้า x เป็น0 y จะเป็น a 0ใช่ไหมเป็นจุดตัดแกน y นะครับอันนี้เรียกสโลปอันนี้เรียกอินเตอร์เซปต์นะครับ
โมเดลเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเออเรอร์คืออะไรเออเรอร์ก็คือเอา y จริงคือไอ้จุดพวกนี้ใช่ไหมลบด้วย y คำนวณนะครับ y คำนวณหรือว่า y representative นะหรือว่า y โมเดลแล้วแต่คุณจะเรียกนะ y โมเดลมันก็มาจากโมเดลเส้นตรงอย่าง a0 บวก a1 x นะครับเพราะฉะนั้นเออเรอร์ก็เลยเป็น y เท่ากับ y เอ้ยเออเรอร์ก็เลยเท่ากับ y ลบ a0 ลบ a1 x นะครับเราต้องการลดเออเรอร์ตัวนี้กำลังสองผลรวมของเออร์เรอร์กำลังสองน้อยที่สุดเออร์เรอร์คือตัวนี้นะครับทําไมต้องกําลังสองก็มันมีบวกมีลบอะครับเราไม่อยากจะคิดเรื่องเครื่องหมายเราอยากจะให้ไอ้คําว่าเออร์เรอร์ตัวนี้มันเป็นเออร์เรอร์แบบที่เป็นขนาดเฉลี่ยนะครับก็เลยใช้วิธีกําจัดเครื่องหมายด้วยการจับยกกําลังสองนะมันก็ไอ้บวกลบมันจะได้หายไปนะครับเออร์เรอร์เดียวคืออันนี้เออร์เรอร์กำลังสองก็แค่ใส่วงเล็บแล้วจับยกกําลังสองใช่ไหมแล้วก็รวมกันให้หมดก็คือเนี่ยครับมันมีกี่จุดนะมันมีไอเออร์เรอร์กี่จุดนะจับบวกกันให้จับแต่ละเออร์เรอร์ยกกําลังสองนะครับแล้วก็บวกกันให้หมดแล้วเราก็จะหาว่าสัมประสิทธิ์ A0 กับสัมประสิทธิ์ A1 เท่าไหร่นะที่จะทําให้ผลรวมของเออร์เรอร์กำลังสองน้อยที่สุดนะครับโอเคไหมถ้าอธิบายด้วยรูปภาพมันง่ายไงก็คือเนี่ยครับเส้นตรงเส้นนี้นะมันเป็นเส้นที่ทําให้ผลรวมของเออร์เรอร์พวกนี้ครับเออร์เรอร์กำลังสองเออร์เรอร์พวกนี้จับยกกําลังสองบวกกันเนี่ยแล้วน้อยที่สุดอะนะครับได้ผลรวมของเออร์เรอร์กำลังสองน้อยที่สุดเนาะแต่ว่าเราก็ต้องแปลงสิ่งที่เรามองเห็นสิ่งที่เราเข้าใจมันนะให้กลายเป็นคณิตศาสตร์ที่เอาไปคํานวณต่อได้ไงว่าอ้าวแล้วเส้นตรงเส้นนี้มันควรจะมีความชันเท่าไหร่ล่ะควรจะมีอินเตอร์เซปต์เท่าไหร่ล่ะนะครับการหาเออร์เรอร์กำลังสองน้อยที่สุดเฉพาะจังหวะนี้นะเฉพาะจังหวะในการหาเออร์เรอร์กำลังสองน้อยที่สุดนะคําถามของเรามันไปอยู่ตรงนี้นะครับคําถามของเรามันไปอยู่ตรงที่ว่าเอ้ยสัมประสิทธิ์ A0 กับสัมประสิทธิ์ A1 ที่จะทําให้ไอ้ก้อนนี้ครับก้อนนี้ทั้งก้อนในน้อยที่สุดมีค่าเท่าไหร่วะนะครับก็ทำแคลคูลัสเลยครับก็คือมองว่าเนี่ยครับเนี่ยของเราอันเนี้ยเป็นฟังก์ชันที่ขึ้นกับตัวแปรต้น A0 กับ A1 นะครับแล้วจุดที่ทำให้เออร์เรอร์มันต่ำสุดก็คือเหมือนกับเป็นจุดอะไรจุดล่างสุดของกราฟใช่ไหมเวลาเราดิฟก็ต้องจับความชันเท่ากับศูนย์ใช่ไหมถึงจะหาได้ว่าไอ้จุดไหนที่ทำให้ความชันเป็นศูนย์หรือว่าจุดไหนที่จะทำให้เออร์เรอร์ตัวนี้น้อยที่สุดนะครับทีนี้บางถ้ามันมีตัวเดียวมันก็จบไงใช่ไหมมีตัวแปรต้นตัวเดียวก็จบแต่นี่มันมีตัวแปรต้น2ตัวคือ A0 กับ A1 เพราะฉะนั้นในเมื่อเออร์เรอร์กำลังสองมันขึ้นอยู่กับตัวแปรต้น A0 กับ A1 เราอยากจะหา A0 กับ A1 ที่ทําให้เออร์เรอร์กำลังสองน้อยที่สุดเวลาเราดิฟแล้วจับเท่ากับศูนย์น่ะก็เลยต้องทำสองทีก็คือต้องดิฟเออร์เรอร์กำลังสองเมื่อเทียบกับ A0 ทีหนึ่งนะครับแล้วจับเท่ากับศูนย์แล้วเราก็ดิฟไอ้ตัวแปรตามของเราเนี่ยเทียบกับตัวแปรต้น A1 ของเรานะครับแล้วจับมันเท่ากับศูนย์ถ้าเราแก้สองสมการนี้ออกมาได้นะเนี่ยถ้าเราแก้สองสมการนี้ออกมาได้นะครับเราก็จะหาได้ว่า A0 กับ A1 ที่ทำให้ SR หรือว่าผลรวมของเออร์เรอร์กำลังสองน้อยที่สุดเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับก็ทำตามกระบวนการไปตั้งไล่ดิฟอันนี้มันเป็นเคอร์นะเคอร์นี่สื่อว่าตัวแปรตามขึ้นกับตัวแปรต้นหลายตัวนะแต่ว่าจังหวะที่เรากําลังดิฟตรงนี้เราดิฟเทียบกับตัวแปรแค่ตัวเดียวนะก็คือ A0 ทีหนึ่ง A1 ทีหนึ่งนะครับดิฟเสร็จจัดรูปสมการป้างออกมาเป็นนี่ครับเป็นระบบสมการที่เขามีชื่อเฉพาะว่า normal equations นะครับสมการนี้พร้อมที่จะเอาไปแก้หา A0 กับ A1 และหาสัมประสิทธิ์ของโมเดลเส้นตรงของเราละนะครับโดย n จะเป็นจำนวนข้อมูลซิกมา x ก็จะเป็นผลรวมของข้อมูลตัวแปรต้นเราทั้งหมดนะครับด้านขวามือนี่เป็นผลรวมของตัวแปร y ของเราทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นซิกมา x อันนี้เป็นซิกมา x กำลังสองอันนี้ก็แปลว่าเราต้องจับ x เราอะยกกำลังสองทดไว้ก่อนนะทุกตัวเลยแล้วก็ค่อยจับบวกกันนะครับก็จะออกมาเป็นเทอมนี้ซิกมาของ x กำลังสองส่วนอันนี้ซิกมาของ x คูณ y ก็แปลว่าเราก็ต้องจับ x กับ y ในชุดในตารางข้อมูลเราอะจับคูณกันแล้วก็ทดเรียงไว้ใช่ไหมจับบวกกันให้หมดก็จะเป็นซิกมาของ x คูณ y นะครับ
จากนั้นเราก็ใช้เนี่ยครับกฎของเครเมอร์นะง่ายๆหา A1 หาแล้วส่วน A0 นี่ก็จะใช้กฎของเครเมอร์ก็ได้หรือจะหาจากอันนี้ก็ได้ y บาร์ลบ A1 x บาร์ก็ได้เอาค่าเฉลี่ยมาคิดก็ได้พอเรารู้สัมประสิทธิ์ตัวหนึ่งแล้วเราอาศัยสมการเส้นตรงเอาค่าเฉลี่ยมาคิดเพื่อย้อนกลับไปหาว่าสัมประสิทธิ์อีกตัวหนึ่งที่เหลืออยู่เป็นเท่าไหร่พอเราได้ A0 A1ปุ๊บก็นี่ไงคือ linear regression model ของเราที่ดีที่สุดนะครับสำหรับชุดข้อมูลของเราโดยเงื่อนไขที่กำกับคำว่าดีที่สุดก็คือมันให้ error มันให้ผลรวมของ error กำลังสองน้อยที่สุดโอเคนะครับถ้าฟังน้องงงแบบว่ายังไม่ได้ดูคลิปนะครับก็ไปดูซะนะครับตรงนี้ปล่อยมันทีนี้มาดูเพราะนั้นในกรรมวิธีของเรานะการที่เราจะมาถึงจุดที่เป็น normal equation นี่นะแล้วก็จะได้ไปแก้สมการเพื่อหา A0 A1 นี่นะเราต้องใช้อะไรบ้างต้องใช้จุดข้อมูลต้องใช้ซิกมา x ต้องใช้ซิกมา y นะครับต้องใช้ซิกมา x กำลังสองต้องใช้ซิกมา x คูณ y นะครับอ่ะคราวนี้เราก็จะไปตั้งตารางทำใน Excel กันนะครับ